สวัสดีครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับเราจะมา DIY ติดกระเบื้องห้องน้ำกันนะครับเราจะใช้กาวตะปูครับเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 นตรงบอกเพื่อนๆไปครับคือผมจะเป็นคนที่ขี้เกียจครับขี้เกียจแล้วพยายามหาวัสดุต่างๆครับมาลอง DIY ทำดูนะฮะก็อย่างที่บอกครับว่ามันไม่ได้ถูกตามวิธีงานช่างนะครับปกติแล้วเนี่ยจริงๆเขาบอกว่าใช้ปูนกาวเนี่ยมันก็สะดวกแล้วนะครับแต่ว่าแหมผมก็กลัวเลอะฮะกลัวเลอะเป็นกาวตะปูใช่ไหมเออเคยเอาไปติดนู่นติดนี่แล้วมันอยู่แน่นแน่นมากอ่ะเขาบอกว่ารับน้ำหนักเนี่ยได้ประมาณ100กิโลนะครับ100กิโลเลยเหรอนะครับมันกระเบื้องมันก็เบานิดเดียวเองนะมันก็ติดได้สิเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะลองเอากาวตะปูตัวนี้ครับติดกระเบื้องกำแพงดูครับผมจะลองก่อนแผ่นนึงครับเดี๋ยวผมขอใช้เวลาแป๊บนึงนะครับผมก็มีความเชื่อว่าจริงๆแล้วกาวตะปูมันติดได้นะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ไหวจริงครับคงต้องเปลี่ยนไปใช้ปูนกาวนี่แหละฮะเพราะว่าหลังจากที่ติดไปแล้วนอกจากจะเลอะเทอะเปิดเปื้อนไม่ง่ายอย่างที่คิดครับแล้วก็ที่สำคัญครับมันนานมากเขาบอกมันจะแห้งนะนี่ขนาดแบบแปะนานไว้นานสักพักนึงแล้วครับมันก็ยังไม่แห้งเลยครับก็เอางี้เราเปลี่ยนที่ครับเรากลับไปใช้ปูนกาวเหมือนเดิมฮะหลังจากปูผิดปูถูกปูมั่วปูซั่วมาหลายแผ่นแล้วนะครับอาจจะมีเบี้ยวบ้างนะถือว่าลองมือครับอันนี้รู้แล้ววิธีปูนะครับบางคนบอกว่าให้ปูจากข้างบนลงข้างล่างครับแต่ผมว่ามันยากมากเลยนะกระเบื้องกำแพงมันไหลครับเพราะนั้นผมจะปูจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับโดยวัดแนวข้างล่างเนี่ยให้มันตรงครับแล้วตัดชิ้นเศษชิ้นล่างก่อนนะครับส่วนปูนกาวเนี่ยนะครับก็พยายามผสมมาให้มันค่อนข้างเหนียวครับตามสัดส่วนที่เขาบอกครับแล้ววิธีนะครับผมจะไม่ทาปูนกาวบนกำแพงครับผมจะทาไปบนแผ่นกระเบื้องเลยครับเพราะว่าทาบนกำแพงนี่เละเทะครับไหลม่วนหมดเลยนะครับผมก็จะทาอย่างนี้นะเอาปูนทั้งหมดมากองไว้มุมด้านที่มือผมอยู่ด้านไม่ได้จับก่อนนะฮะนี่แบบนี้นะครับพอได้ปริมาณเยอะประมาณนึงแล้วนะครับผมก็จะพลิกนะครับแล้วก็ใช้เกียงหวีครับปาดลงมาเลยทีเดียวฮะนี่ครับถ้ามันไม่คั่วครับเราก็อีกทีนะครับนะฮะเนี่ยครับไม่หนาเกินไปครับเราก็ได้คั่วแผ่นด้วยนะครับนี่นะฮะจริงๆจะบอกว่ามันไม่ต้องหนาครับเพราะว่าถ้าหนาเกินไปฮะมันไม่ติดครับมันไหลครับโอเคนะฮะอ่ะก็ได้ประมาณนี้ปุ๊บเก็บขอบนิดนึงนี่นะครับเลอะๆก่อนไม่เป็นไรครับเราแปะไปเลยฮะนี่ครับแล้วก็พยายามจับให้มันได้ระดับกับกระเบื้องแผ่นข้างๆนะขอบยางก็ไม่มีใช้มือตัวเองนี่แหละทุกพอจัดระดับได้ครับถ้าใครมีตัวจัดระดับช่องกระเบื้องก็ใส่ไปนะครับเนี่ยจริงๆแค่นี้แน่นละอยู่แล้วนะติดละนะครับทีนี้ไอ้ที่เลอะๆครับผมก็นี่ฮะเอาฟองน้ำลูบทำความสะอาดไปเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวแห้งมันทำยากครับทำไปเรื่อยๆฮะไม่รู้จะเสร็จตอนไหนครับเนี่ยแหละครับแบบนี้แหละสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากกราฟใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ